เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับกลุ่มของเรากลุ่มสุดท้ายจะมานำเสนอวิทยานิพนธ์ของคุณพนิดาภูมินัทภูมินัทครับโดยมีชื่อวิทยานิพนธ์ว่าวิถีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเพาะชำโมเดลครับโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด4ข้อโดยในแต่ละข้อนะครับจะเป็นการศึกษาทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ข้อที่1นะครับเพื่อศึกษาลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทศบาล4วงเล็บเพาะชำครับแล้วก็ข้อที่2เพื่อศึกษาเงื่อนไขการเกิดขึ้นและการคงอยู่ของชุมชนการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทศบาล4โรงเรียนปอชัมครับแล้วก็3เพื่อศึกษากระบวนการขออภัยครับติดเต้นอยู่สุดท้ายแล้วเพื่อศึกษากระบวนการการขับเคลื่อนของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนที่สำนัก4โรงเรียนปอชัมครับแล้วก็สุดท้ายเพื่อศึกษาผลสืบเนื่องที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนที่สำนัก4ปอชัมครับต่อไปก็จะเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยครับต่อไปนะคะสำหรับกรอบแนวคิดของการวิจัยนะคะวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้นะคะจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะของโรงเรียนเทศบาล4ว่าโรงเรียนเพาะชำค่ะก็คือจะใช้เป็นเพาะชำโมเดลนะคะเราก็จะศึกษาเฉพาะของโรงเรียนเพาะชำนะคะก็คือศึกษาองค์ประกอบค่ะก็คือมีลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะของเพาะชำโมเดลค่ะแล้วก็เป็นเงื่อนไขของการเกิดและก็การคงอยู่ของการเป็นชุมชนวิชาชีพทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะแล้วก็เป็นกระบวนทัศน์ของการขับเคลื่อนนะคะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะของเพาะชำโมเดลค่ะหลังจากที่เราศึกษาองค์ประกอบแล้วนะคะเราก็จะมาดูผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นค่ะจากการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะสำหรับวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือ เลือกพื้นที่ในการวิจัยค่ะซึ่งผู้วิจัยนะคะก็เลือกเป็นโรงเรียนเทศบาล4วชรนะคะเพราะว่าเป็นครูในโรงเรียนเองนะคะแล้วก็ที่2นะคะคือวิธีการเข้าสู่พื้นที่นะคะคือเป็นครูในโรงเรียนก็เลยสามารถเข้าหาพื้นที่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ส่วนอันที่3นะคะก็คือกำหนดผู้ให้ข้อมูลนะคะผู้ให้ข้อมูลนะคะจะมีผู้บริหารค่ะบุคลากรนักวิชาการนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะลำดับที่5นะคะก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะโดยที่การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็จะมีการวิเคราะห์เอกสารนะคะการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะโดยใช้รูปแบบของสโนว์บอลนะคะคือเลือกผู้เชี่ยวชาญ1ท่านนะคะแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกท่านต่อไปให้นะคะแล้วก็มีการสนทนาแบบกลุ่มค่ะหลังจากนั้นก็มีการสังเกตแล้วก็บันทึกผลนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคะคือการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลค่ะสำหรับผลที่ได้จากการวิจัยนะคะก็คือตอบวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อนะคะวัตถุประสงค์ข้อแรกก็คือลักษณะของPLC ใช่ไหมคะลักษณะของ PLC เนี่ยก็คือการที่จับกลุ่มกันของครูนะคะเพื่ออะไรเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อนักเรียนสูงสุดนะคะโดยผลที่ได้เนี่ยจะต้องบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนนะคะแล้วก็ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะก็คือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้เกิด PLC นะคะจะเกิดได้ก็คือต้องมีนโยบายนะคะจากส่วนกลางแล้วส่วนกลางสู่เขตพื้นที่สู่โรงเรียนนะคะสิ่งที่ทำให้ PLC ยังคงอยู่ได้นะคะก็คือโรงเรียนหรือว่าครูบุคลากรภายในเนี่ยจะต้องตระหนักถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็กระบวนการที่ได้นะคะก็คือจะขั้นแรกค่ะคือการกำหนดเป้าหมายร่วมกันค่ะขั้นต่อมาคือกำหนดวิธีการจัดการนะคะขั้นที่3นะคะก็คือจัดระบบสนับสนุนส่งเสริมค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคะคือการมีเครือข่ายที่ดีค่ะและการตอบข้อสุดท้ายนะคะผลจาก PLC นะคะก็คือผลอย่างแรกคือพัฒนาครูค่ะเพราะว่ามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพอมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนก็จะส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนานะคะก็คือเด็กก็จะมีประสิทธิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการศึกษา